มาเก็บค่าเช่าแผงค่ะมอนมอนดูสิป้าซื้อทองมาใหม่สวยไหมก็สวยดีนะครับป้าว่าแต่ป้าขอยืมเงินอีก 50,000 ได้ไหมสวัสดีค่ะป้าแนนสวัสดีจ้าเจ๊จูมาเก็บค่าเช่าแผงค่ะแล้วเงินที่ป้ายืมไปมีคืนหรือยังคะป้าหาเงินไม่ทันจริงๆป้าต้องเอาเงินไปรักษาพ่อของป้าอยู่โรงพยาบาลช่วงนี้ก็ขายของไม่ค่อยดีหรอคะพ่อป้าเข้าโรงพยาบาลเหรอใช่จ้าแต่เจ๊จูไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวป้าจะรีบหาแล้วก็ไปใช้หนี้คืนให้เร็วที่สุดเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะมีแล้วค่อยมาคืนก็ได้คนกันเองขอบใจมากนะเจ๊จูที่ช่วยเหลือป้ามาตลอดงั้นฉันไปก่อนนะสวยกว่าที่คิดอีกใครโทรมาอีกล่ะพ่ออีกละจ้างให้รับก็ไม่รับหรอกวันวันโทรมาขอแต่เงินน่าลำคาญสวยไหมซื้อเงินสดด้วยนะก็สวยดีนะครับป้าว่าแต่ป้าไปยืมเงินเจ๊จูแล้วไม่คืนอ่ะเราไปซื้อทองอ่ะไม่กลัวเขารู้หรือไงลายนั่นอ่ะเขาโง่จะตายไม่มีทางรู้หรอกไม่ไหวเลยป้าเนี่ยรอบหน้านี่ต้องใหญ่กว่านี้ละไปก่อนแล้วป้านั่นมันป้าแนนนี่ครับเจ๊พี่จูอ้าวจิ๊กเห็นยุ่งจังเลยนะคะพี่ช่วงเนี้ยพี่ให้ใครยืมตังค์หรือเปล่าคะก็มีป้าแนนคนเดียวนะมีอะไรหรือเปล่าใช่ป้าแนนลูกตาใหญ่ที่ขายผักอยู่ในตลาดเราหรือเปล่าคะอืมใช่มีอะไรหรือเปล่าพี่จูระวังนะคะน้องได้ยินเขาบอกว่าพี่อ่ะโง่จับไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้ป้าแนนเนี่ยนะไม่หรอกมั้งน้องอ่ะได้ยินจริงๆนะคะพี่ไม่หรอกป้าแนนแกเป็นคนบ้านเดียวกันกับเราแกเป็นคนดีอย่าไปกล่าวหาเขาแบบนี้สิมันไม่ดีนะจ้าเจ๊จูงั้นฉันขอตัวก่อนนะเจ๊จูอ้าวป้าแนนนั่งก่อนสิจ๊ะจูคือว่าป้าขอยืมเงินอีก 50,000 ได้ไหมนี่ป้าจะมายืมเงินอีกแล้วเหรอครั้งก่อนยังไม่ได้คืนเลยนะป้าขอโทษนะคะป้าจำเป็นต้องใช้จริงๆพ่อของป้าต้องผ่าตัดด่วนป้าจำเป็นต้องใช้เงินก้อนนี้ฮะผ่าตัดนี่พ่อป้าเป็นถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่แล้วจ้าป้าก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้ว
ป้าก็มีพ่ออยู่แค่คนเดียวถ้าพ่อเป็นอะไรไปป้าก็ไม่รู้จะอยู่เพื่อใครงั้นฉันให้ยืมก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันโอนเข้าบัญชีให้นะคะขอบคุณมากนะคะเจ๊จูฉันภูมิใจนะที่ป้ามีความกตัญญูต่อพ่อจ้างั้นป้าไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะต้องการคุยกับป้าแนนหรอคะไม่ทราบว่าคุณเป็นอะไรกับป้าแนนคะพ่อหรอคะค่ะป้าแนนเจ๊จูคือว่าเรื่องรักษาพ่อไปถึงไหนแล้วล่ะอาการเป็นไงบ้างจ่ายค่ารักษาเรียบร้อยแล้วค่ะน่าจะกำลังผ่าตัดอยู่ถ้าไม่ได้เจ๊จูช่วยไว้พ่อของป้าคงแย่แน่ๆเลยค่ะหรอคะงั้นรอแป๊บนึงนะสวัสดีค่ะคุณพ่อตอนนี้หนูอยู่กับป้าแนนนะคะคุณพ่อมีอะไรจะคุยกับป้าแนนคุยได้เลยนะคะแนนลูกทำไมพ่อโทรหาไม่รับสายพ่อเลยดีนะที่ขอเบอร์เจ๊จูให้พ่อว่างๆก็กลับมาเยี่ยมพ่อบ้างนะลูกพ่อเป็นห่วงนะคือคุณพ่อคะเดี๋ยวหนูโทรกลับนะคะเจ๊จูเจ๊จูจ๋าป้าไม่ได้ตั้งใจโกหกจริงๆนะคะป้าไม่ต้องแก้ตัวแล้วค่ะฉันผิดหวังในตัวป้ามากเลยนะป้าก็เอาความเป็นความตายของพ่อมาล้อเล่นได้ไงป้ายังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าป้าขอโทษจ้าป้าทำผิดไปแล้วป้าจำไว้นะคะคนที่เนรคุณต่อพ่อแม่ไม่มีวันได้ดีหรอกป้ารีบหาเงินมาคืนฉันครั้งนี้ฉันจะไม่เอาเรื่องป้าเพราะฉันเห็นว่าเราก็รู้จักกันมานานแล้วแต่ถ้ามีครั้งต่อไปอ่ะฉันจะไม่ให้ป้ามาขายของที่ตลาดนี้ขอบคุณเจ๊จูนะที่ไม่เอาเรื่องป้าหวังว่าจะไม่มีครั้งต่อไปอีกนะคะ